คอนกำลังจะไปอาบน้ำนอนก็มาลงอะไรตอนนี้เนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนก็วันนี้ค่ะก็พบกับช่องจะได้ใจกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอ่านชื่อคลิปไปนะคะที่ก็จะมาทำการ react คลิปของพี่แปดกันนะคะมันเป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะ contemporary art ของซูเมียงฮอกเอกนะคะชื่อว่า falling down นะคะนอกจากเราจะมีคำว่า falling flower ก็มี falling down อีกนะคะถามจริงว่ากล้าดูไหมก็ไม่กล้าแล้วก็เพิ่งลงเมื่อ11ที่แล้วที่เราดูตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ปาไป 40,000 กว่าวิวแล้วนะคะแล้วก็รูปหน้าปกที่ไม่กล้าดูจริงๆเมื่อวันก่อนเราได้ทำโพลไว้ให้ทุกคนใน IG ที่ติดตามเราแบบเรียกว่าทำหรือไม่ทำดีแล้วก็สมมติก็ให้ทำนะคะแล้วก็มาดูกันจะตายไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็มารอลุ้นกันนะพยายามไม่บ้าเกินไป let's go โอเคปรับค่าเป็น1080แล้วนะคะก็เราไม่รอช้ามาเริ่มอยู่กันเลยนะคะทำใจแบบยิงมาแล้วโอ้แล้วก็หยุดแล้วก็กลับโอ้สวยมากโอ้โหเสียงข้างหลังอะโอ้ตัวเบามากเลยอะโอ้ชอบมากท่าเนี้ยว้าดีมากพี่เอ็กดูตัวเบามากเลยอ่ะโอว้าโอ้ยสวยมากโอ้ว้าดูหมอกดิโอ้โหแข่งคันนี้กูก็ไม่ไหวแล้วบ้างดูสิพี่บอมสุดอีกแล้วโห
ว้าวดีมากเออก็อันนี้ยังโอเคอยู่ยังพอรับกับอันนี้ได้ไม่ได้โบขนาดนั้นก็ยังโอเคอยู่แต่เฮ้ยถ้าเต้นมันไม่รู้ดิมันกำลังคือมันเหมือนผิวเหมือนนกอะเข้าใจปะมันจะคล้ายๆแนวBlack Swan ของ BTS นะคะไม่ใช่ที่บางทันเต้นนะแต่เป็นแบบอีกแนวนึงที่เขาทำเป็น MV ที่มันเป็นนกอันนั้นก็สวยมากจริงๆยอมรับเลยแต่อันนี้คือดีอันนี้คือดีมากอันนี้คือดีมากดีมากจริงๆเพลงอะชอบมากชอบตัวที่มันแบบท่องฮุกมัน everything คือดีมากอะว้าว้าแล้วพี่แปะเป็นคนคิดท่าด้วยนะแล้วก็มีอีกหลายคนที่คิดท่าด้วยใช่ไหมดีว่ะตัวเห็นตีเซอร์ก็แบบเอ๊ะแบบท่าสุดท้ายมันคืออะไรแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะรอดไปกูรอดไปกูทำใช้ได้โอเคเฮ้ยดีคนละแนวกับเพลงก่อนๆที่เขาทำเลยมันจะเหมือนแนวเพลง Night and Rain แต่ว่ามันจะเป็นอันนี้มันจะอาร์ตกว่าแล้วมันก็จะแบบมีความแบบช้ากว่าดีนะgood ชอบ very good ถึงมันอาจจะไม่ได้แบบ react เยอะแต่ว่าเราพยายามแบบอินกับที่เขาสื่อออกมาทุกคนเราก็เลยไม่ค่อยแบบว่าเรียกแบบว่าอะไรขนาดนี้ไม่ค่อยบ้าเท่าไหร่เราจะพยายามแบบซื้อกับที่เขาโชว์ออกมาจากการแสดงของเขาเนาะการเต้นอะไรของเขาไปซึ่งว้าวดิเอ็กทำให้ตัวเองรู้สึกแบบตัวเบามากก็คือเขาก็ตัวเบาอยู่แล้วแหละแต่อันนี้มันทำให้เขาดูเหมือนเขาเป็นนกจริงๆอ่ะก็เลยว่าไม่รู้จะสื่อสารไงคือดีมาก very good มิงหาจ้างมิงหาจ้างก็คนอาจจะเจอจีช่วงนี้บ่อยนะแล้วก็มุมนี้มุมเดิมด้วยก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหนูเองก็จะคัมแบ็กนะชาวทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะกลับการที่จีมาreaction พี่หนูกันนะฮะโอเควันนี้พัฒนาบ๊ายบายบ๊ายบาย